ซ้ายเป็น15ขวาเป็น16ต่างกันกี่โมง16 15เนี่ยกูสับสนแล้วใครชอบโทนฟ้า16ใครชอบโทนชมพูกว่า15หรออันยองชิงกระดื้อนูชันนะฮะคลิปวิดีโอนี้นะฮะคือวิดีโอ iPhone 16 series นะครับเป็น EP ที่3นั่นเองเย้ซึ่ง EP นี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องของกล้องกันนั่นเองแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของกล้องแบบเปรียบเทียบนะครับระหว่าง iPhone 15กับ iPhone 16นะฮะซึ่งตอนที่เราถ่ายอ่ะเป็นช่วงที่เรายังมี iPhone 15อยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ย iPhone 15ของเราได้มีการส่งมอบไปให้กับเจ้าของใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ไม่ได้มีเครื่อง iPhone 15อยู่ที่ตัวนะครับตอนนี้ที่ใช้อยู่เนี่ยก็คือ iPhone 16 Pro Max นั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาเมาท์มอยกันว่าเฮ้ยมันยังไงมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างตามคำเคลมหลักๆที่เขาให้มาเลยก็คือกล้องเนี่ยจะมีความชัดขึ้นในส่วนของ Ultra Wide ที่ทาง Apple เขาได้ Public ออกมาเนาะ iPhone 16เนี่ยที่เป็น Ultra Wide เนี่ยจะเป็น48ล้านนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงเช็คอีกรอบนึงขอรีเช็คก่อนเพื่อความแม่นแต่ถ้าผิดบ้างก็ไม่เป็นไรขอผิดบ้างได้ไหมชีวิตนี้กล้อง Ultra Wide นะครับ iPhone 16เนี่ยจะเป็น48ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่า iPhone 15เนี่ยจะเป็น12ล้านพิกเซลนะครับส่วนเลนส์เทเลโฟโต้เนี่ยหรือคูณ5นะฮะอยู่ที่12ล้านพิกเซลเท่ากันนะครับกล้องหน้ามีความว่าเท่าเดิมเลยนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะให้ทุกคนได้เห็นวิดีโอนะฮะที่เราได้ทำการถ่ายโดยเปรียบเทียบระหว่าง iPhone 15กับ iPhone 16เนาะมีทั้งกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้าเลยเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในวิดีโอเราก็จะมีการพูดไปด้วยเนาะว่าเป็นยังไงแต่ว่าเสียงเนี่ยหลังจากที่เราได้ลองดูแล้วเสียงทั้ง iPhone 15แล้วก็ iPhone 16เนี่ยมีเสียงเหมือนกันเลยไม่ได้แตกต่างกันไปชมกันนะฮะอันนี้เราเทียบให้ทุกคนดูนะว่ากล้องหน้าต่างกันยังไงซ้ายเป็น15ขวาเป็น16ให้ทุกคนรู้สึกว่าขวาจะมีความฟ้ากว่าข้างซ้ายจะชมพูทำไมวะงงดูสิทำไมชอบฝั่งนี้มากกว่าชอบฝั่งนี้มากกว่ามันชมพูฝั่งนี้มันฟ้าตาเดี๋ยวเดินแป๊บหนึ่งกล้องหน้าก็ประมาณนี้อันนี้คือไม่ได้ปรับอะไรเลยเนี่ยคือแบบปกติหมดเลยถ้าเรื่องความสว่างยกให้16เลยสว่างมาก15คือมืดมัวหรือคิดไปเองไม่รู้เดี๋ยวเทียบกันอีกทีนึงกล้องมันมืดมัวหรือว่าอนาคตมืดมัวอนาคตกูอนาคตน่าจะมืดไม่เกี่ยวกับกล้องค่ะให้ดูแบบคุณต่อเพื่อนหันหลังไงก็เลยดูสวยเยี่ยมมากเยี่ยมอยู่สมัยเป็นคนแบบนี้นะคูณ5กันนะทุกคนนี่คูณ5คูณ5เสร็จคูณ15นี่คูณ15อันไหนสวยกว่ากันไม่รู้เทียบไม่เนื้อเทียบไม่ออกอันไหนสวยกว่าเพราะอันนี้มันยังไม่15อ่ะ15แล้วต่างกันกี่โมงต่อไป 0.5 ว้าวอุ๊ยทำไมกูชอบกล้อง15มากกว่าอันนี้ 0.5 ตามติดกันเป็นยาวเนาะพอดีว่าหนูมีราคาเดียว1ตัวไม่เป็นไรครับความสามารถของเพื่อนหนูถ้าคุณแม่หมอเห็นนะแม่หมอตกใจเลยเพราะว่าฟันเพื่อนหนูซ้อน
ุงรีบอ่ะวิ่งชอบอันนี้หน้าขาวมากอันนี้ก็สวยลองถ่ายแบบมืดมืดอีกแบบอันไหนสวยกันที่มืดหรอเออน่าสนใจวางตรงไหนให้มันอยู่ตรงกลางวะเด็กไม่มีเลยในส่วนของคาเมล่าซีเนมาติกโหมดถือว่าสวยทั้งสองเลยแต่ว่าโทนอันนี้จะฟ้าโทนอันนี้จะชมพูถ้าใครชอบโทนฟ้าเนี่ยไอโฟน16สวยแต่ว่าใครชอบโทนแบบชมพูละมุนละมุนอะไรเงี้ย16 15นี่กูสับสนแล้วใครชอบโทนฟ้า16ใครชอบโทนชมพูแบบ15หรอสวยนะจะลองถ่ายรูปดีกว่าที่เขาบอกว่ามันจะลดเขาบอกว่าเขาจะลดสีเขียวๆไอ้แฟร์นี่ออกแต่มันก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าน้อยมากแต่ว่าก็ยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่อันนี้ชัดเลย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 หลังจากที่ทุกคนได้ดูวิดีโอแล้วเป็นยังไงกันบ้างโดยส่วนตัวของเรานะครับเราเนี่ยก็ชอบทั้ง2อันเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าเราอ่ะไม่ได้ปรับอะไรเลยนะทั้งกล้อง iPhone 15แล้วก็ iPhone 16เนี่ยเขาเป็นเราเซตติ้งให้เขาเป็นพื้นฐานหมดเลยนะครับไม่ได้มีการปรับไวรัสล้านหรืออะไรเลยนะถ้าทุกคนเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่า iPhone 15เนี่ยมันจะมีความติ่งชมพูมากกว่า iPhone 16นะทุกคน iPhone 16เนี่ยมันจะมีความแบบนวลๆเหลืองๆเขียวๆนิดนึงค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยคือไม่ได้กระโดดกันมากคือกล้องเนี่ยมีความใกล้กันนะฮะจริงๆคือถ้าแบบว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรอะ iPhone 15ก็ยังน่าใช้อยู่นะฮะทุกคนเอาจริงๆมันก็ยังน่าใช้อยู่มันไม่ได้มีอะไรที่แบบว้าวอะไรขนาดนั้นเลยนะแต่อย่างนึงที่รู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยน่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนกล้องอัลตร้าไวด์นะครับเป็น48ล้านนั่นเองนะอันนี้คือสัมผัสได้เลยว่ามันชัดขึ้นมากๆนะอัลตร้าไวด์เนาะมันจะเป็นการทำให้วิดีโอของเรากว้างมากขึ้นแต่ถ้าเป็น iPhone 15เนี่ยด้วยความที่เขาเป็น12ล้านพิกเซลเนาะพอมันไวด์เนี่ยแล้วเรามาซูมดูใกล้ๆอ่ะเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ชัดแต่ใน iPhone 16เนี่ยพอมันเป็น48ล้านพิกเซลเนาะเวลาเราขยายเนี่ยหรือว่าเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันชัดขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่เราสัมผัสได้เลยนะฮะหลังจากที่เราได้ดูคือในวิดีโออ่ะเราไม่ได้มาดูวิดีโอตอนที่เราถ่ายเสร็จเนาะเราถ่ายอย่างเดียวตอนที่เราเห็นในหน้ากล้องเนี่ยมันเหมือนกันแต่พอเรามาสังเกตดูวิดีโอจริงๆเนี่ยมันแตกต่างกันนั่นก็คือเรื่องของการซูมนั่นเองนะทุกคนซูมเราซูมด้วยการใช้กล้องคูณ5นะครับซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยพอดูด้วยวิดีโอแบบที่มันออกมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกเลยว่า iPhone 16อ่ะมันทำความคมชัดได้ดีกว่า iPhone 15มากๆทั้งที่12ล้านเท่าเดิมเลยแต่ไม่รู้ว่าระบบซิสเต็มอะไรของนางหรือเปล่าก็เลยกลายเป็นว่าสวยขึ้นชัดขึ้นเรื่องของความคมของสีง่ายก็คือคอนทราสต์นั่นแหละนะทุกคนในส่วนของ iPhone 16เนี่ยจะมีความคอนทราสต์มากกว่า iPhone 15นะเวลาเราอยู่ในที่ที่แบบมันมืดๆอ่ะหรือเงาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นมิติของเงาได้สวยกว่านะแต่ iPhone 15ถามว่าสวยไหมสวยแต่มันจะมีความเหมือนหมองๆหม่นๆเทาๆแปลกๆเดี๋ยวให้ทุกคนดูแล้วกันว่ายังไงมันจะมีความหม่นๆมันมีความแบบฟุ้งๆไม่คมสีไม่คมชัดตรงไหนที่เป็นจุดสีดำเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นจุดสีดำมันจะเป็นจุดสีเทาในส่วนของกล้องหน้านะกล้องหน้าเนี่ยคล้ายกันมากคือแทบจะไม่ต่างกันเลยคือเบื่อมากคือก
็ตัวเดิมจบไม่พูดอะไรก็คือกล้องตัวเดิมก็กล้องหน้าเดิมแต่เรามีความรู้สึกว่ามันมีซิสเต็มบางอย่างที่มากับกล้องแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบมีการพูดถึงหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอฟินิชออกมาใช่ไหมกล้องมันประมวลผลปุ๊บ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 ชัดทัดกว่า iPhone 15นะอาจจะพอด้วยการประมวลผลระบบภายในของเขาซิสเต็มของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้เป็นที่กล้องหรอกนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะที่ทุกคนน่าจะได้เห็นไปนั่นก็คือเรื่องของแฟร์นะคะแฟร์สีเขียวๆเขาอ่ะมีการบอกว่าเขาว่าเปลี่ยนวัสดุเคลือบเลนส์กล้องของเขาใหม่ทำให้กล้องเนี่ยเวลาถ่ายอ่ะจะไม่ค่อยเห็นแฟร์นะคือแฟร์จะแบบคือเขาพยายามตัดปัญหาเรื่องแฟร์ออกไปแต่พอเอาไปใช้จริงๆเนี่ยก็มีอยู่นะทุกคนแต่ว่าความมีอยู่ของมันจะบางลงประมาณแบบ 50% ได้เลยอ่ะแต่ก็ยังมีอยู่นะเราคิดว่า iPhone 16อ่ะถ้าเป็นกรณีเราถ่ายแบบไม่ได้ตั้งใจเนาะอันนั้นนะที่เราถ่ายทุกคนดูอ่ะมันเป็นความตั้งใจของเราเนาะเพื่อจะได้เช็คว่าเอ้ยมันมีแฟร์จริงไหมมันไม่มีแฟร์จริงไหมเนาะมันเป็นความตั้งใจนะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเห็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจเนาะถ่ายแบบถ่ายเล่นๆถ่ายไปเรื่อยๆเปื่อยเนี่ยเราคิดว่ามันก็ไม่ได้ตั้งใจเห็นขนาดนั้นตัวแฟร์เนี่ยมีมาตั้งนานแล้วคือตอนที่เราใช้ iPhone 13อ่ะก็รู้สึกรำคาญแฟร์มากๆ iPhone 15ก็ยังไม่แก้นะฮะผ่านไป2ปีก็ยังไม่แก้เพิ่งจะมาแก้ตอนปีนี้นั่นแหละทุกคนก็ถือว่าโอเคก็ได้ยอมก็ได้แต่ถ้าโดยส่วนตัวนะครับสรุปเลยง่ายๆก็รู้สึกว่า iPhone 16ก็ดีกว่าเราคิดว่าซิสเต็มมันทำให้วิดีโอสวยขึ้นนะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ดูวิดีโอที่แบบเฮ้ยไม่ใช่เป็นรีวิวอย่างเงี้ยอยากเห็นแบบจริงๆอยากเห็นแบบเฮ้ยอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงแบบถ้าไปถ่ายวิดีโอแบบจริงๆ walk จริงๆสามารถไปดูได้ที่วิดีโอ walk weekend ของเรานะส่วนใหญ่เราจะใช้เป็น iPhone 16ในการถ่ายแล้วก็จะใช้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยใช้ iPhone 15อยู่อ่ะจะเปลี่ยนเป็น iPhone 16ดีมั้ยเนาะแบบเห็นกล้องมันแบบพัฒนาต้องแบบเปลี่ยนจาก12ล้านเป็น48ล้านเลยนะไม่จำเป็นทุกคนถ้าคิดแค่นั้นอย่าแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นครีเอเตอร์คุณเป็นความว่าทำคอนเทนต์ทำ YouTube ทำ TikTok อยากได้ความคมชัดอยากได้ความสวยอยากได้ความแบบกล้องดีขึ้นก็อาจจะลองคนที่แบบใช้ทั่วไปเบสิกแบบโทรคุยเล่นเน็ตไม่ได้ตั้งใจมาถ่ายวิดีโอหรือมาถ่าย TikTok หรือมาถ่ายคอนเทนต์อะไรขนาดนั้นไม่จำเป็นจริงๆก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับวิดีโอการเปรียบเทียบนะฮะกล้องระหว่าง iPhone 15กับ iPhone 16นั่นเองนะครับใครชอบอันไหนเนี่ยลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยถ้าทุกคนได้เห็นในวิดีโอเนี่ยเราก็จะขึ้นไว้นะว่าอันนี้ iPhone 15อันนี้ iPhone 16ถ้าชอบมูสไตล์ไหนของวิดีโอไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าเพื่อนๆที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย